ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันพุธที่28ตุลาคมพ.ศ. 2563นั่นเองก็พี่ต่ายยังไม่มีปล่อยรถนะครับก็จะมีที2930ก็5คันสบายมาทั้งเดือนคือต้นเดือนนี้ก็ปล่อยคือปล่อยเป็นล็อตเป็นล็อตคือไม่ได้ปล่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาวันละคันอะไรอย่างเงี้ยมาที่มาเป็นล็อตเป็นล็อตอย่างเงี้ยเมื่อวานก็ถือว่ายุ่งมากๆนะครับก็ตอบเพจตอบอะไรคือช้าหมดเลยเมื่อวานก็เตรียมที่จะเคลียร์รถที่จะปล่อย2930ใช่ไหมครับ5คันแล้วก็จะมีอีกคันนึงที่ออกด่วนเลยรถมาถึงไฟแนนซ์ผ่านออกเลยก็ได้ก็จัดการให้ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับมีน้องท่านหนึ่งพี่ต่ายขอเจ้าตัวรถสีส้มให้หน่อยอยากดูเมื่อวานพี่ต่ายคือล้างเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เขาเรียกว่ายังไงจอดในร่มนะครับจอดในร่มแต่ว่าน้ำค้างแรงเฮ้ยหลังคารั่วเฮ้ยเราก็แปลกใจเฮ้ยน้ำมาจากไหนวะไปเดินดูที่ฝากระโปรงหยดติ๊งติ๊งติ๊งไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็เช็ดอยู่ดีนะครับฝากปล่อยตอนแรกพี่ต่ายว่าจะไม่ไปอบรมนะครับถ้าเคลียร์กับลูกค้าไม่ลงตัวหมายถึงเฮ้ยหน้าดำเอางี้เดินหันหลังให้แสงครับคือถ้าสมมุติว่าให้ลูกค้ามาจ่ายเงินไม่ได้นะครับวันที่2930พี่ต่ายก็คงต้องอยู่เองเพราะว่าจำนวนรถที่ปล่อยอะเยอะใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็ถ้าเราให้ลูกค้ามาจ่ายเงินอะไรก่อนเงี้ยก็คือขายอะไรเรียบร้อยแนะนำเรียบร้อยก็คือฝากเขาปล่อยอย่างเดียวก็จะรวดเร็วกว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่มาจ่ายเงินก็พี่ต่ายก็ตัดสินใจจะไม่ไปเปิดตัวมิวนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยเคลียร์หมดทุกเจ้าละก็ไปปกติบางคนคิดว่าไอ้หัวร้านมันขี้เกียจถ่ายวิดีโอหรือเปล่ามันจะไม่ไป ไปถ่ายให้ถ้ามีโอกาสมีจังหวะถ่ายให้ก็จะเป็นคันนี้จะเป็นเจ้าสีส้มนะครับเจ้าน้องส้มหยุดแล้วก็เจ้าน้องยีราฟขาวที่จะปล่อยแล้วก็เจ้าสปีดดำนะครับของน้องฝนเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่นู่นเจ้าสปีดดำแล้วก็ลอยคันหนึ่งก็จะเป็น LDA 4ประตูสีบอลเงินนะครับก็พี่ต่ายรอรถอยู่นี่เห็นไหมล้างมาอย่างดีหยดติ้งติ้งอ่ะก็เดี๋ยวพายุเข้านะครับก็เดี๋ยวคันนี้พี่ต่ายจะขยับไปไว้ด้านหน้าเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้เผื่อฝนตกก็รถที่เราฝากเขาปล่อยเขาก็ไม่ต้องมาเช็ดต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก่อนจะเดินทางนะครับตีสองจะเช็ดอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับน้องส้มหยุดเขาชื่อน้องส้มหยุดเฮ้ยสวัสดีหัวร้านได้ข่าวเมื่อวานนี้วุ่นวายมากนะนายนิดนึงนะครับก็คันนี้นะครับที่มีน้องขอมาพี่ต่ายถ่ายคันสีส้มเกรดเซตให้ดูหน่อยก็พี่ต่ายก็ล้างเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายให้ดูเรียบร้อยคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวยกสูงเกรดเซตชื่อเต็มๆนะครับ Space Cab Highlander 1.9 เกรดเซตนั่นเองสีส้มนะครับคันนี้ราคาเงินสดของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 788,000 บาทแล้วก็จะเป็นเกรดเซตนะครับที่จะขายในปี2021ด้วยมีถามมารถรุ่นนี้จะเป็นโมเดลที่จดทะเบียนปีหน้าไหมก็จะเป็นโมเดลนี้แหละครับตัวนี้แหละราคาเงินสดของเจ้าตัวเกรดแซดนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงว่าต้นทุนจะเพิ่มนะครับหรือว่าอะไรต่างๆหลายๆอย่างจะเพิ่มแต่ว่าทาง Isuzu ของเราก็ไม่ได้มีการปรับเพิ่มราคาแต่อย่างใดกระจังหน้าของเจ้าตัวเกรดแซดนะครับก็ต้องบอกว่าให้ความหรูหรามากๆนะครับสมกับเป็นรุ่นแซดจริงๆกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมแล้วก็ไฟหน้านะครับจะเป็นแบบ LED นั่นเองโดยหลอด LED เนี่ยจะอยู่ในเลนโปรเจคเตอร์ข้อดีของการใช้เลนแบบโปรเจคเตอร์นะครับแสงสว่างเนี่ยเขาจะส่องเป็นเส้นตรงแล้วก็ส่องไปได้ไกลอีกอย่างนึงคือไม่รบกวนสายตาของผู้ที่ขับขี่ร่วมถนนใช้ถนนร่วมกับเรานั่นเองแล้วก็สามารถปรับระดับได้ถึงอีก4ระดับนั่นเองไฟ Daylight มีมาให้นะครับเห็นกระพริบแบบนี้เราไม่สามารถทำให้เขากระพริบได้ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่ากล้องของพี่ต่ายนั่นเองจะมีน้องๆบางท่านที่เขาเรียกว่ายังไงเก่งเรื่องการถ่ายภาพเขาก็จะรู้ว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวก็คงเข้ามาตอบมันแหละ
ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับถูกแยกออกมาไว้ต่างหากโดยไฟตัดหมอกเนี่ยบอกว่าพิเศษมากๆนะครับคือเราจะเห็นไฟตัดหมอกชนิดนี้อยู่ในรถเก๋งที่ราคาแพงๆคือเขาจะเป็นแบบ LED นั่นเองแต่ก่อนเราจะเห็นในรถยุโรปถูกไหมครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ต่ายเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็คนที่สั่งจองเนี่ยเป็นลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศน่าจะนะเพราะว่าไม่เคยโทรหาพี่ต่ายเลยไอ้แต่คุณแม่โทรถ้าอยู่ในประเทศต้องโทรแล้วแหละครับก็คุยกันทางเพจตามทางช่องก็คุยทางเพจนะครับแล้วก็จองมีชื่อคุณแม่อันนี้คือจำคุยกับลูกสาวก็คิดว่าออกเป็นชื่อลูกสาวนะครับพอคุณแม่โทรมาก็เรียกคุณแม่ว่าน้องไม่ใช่ต่ายนี่แม่เองลดอายุให้คุณแม่ซะอย่างนั้นอ่ะครับและทีนี้ระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว Z ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดรอบคันแล้วก็ไม่3.2ที่นั่งรอบคันมานะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็เขาเรียกว่าระบบช่วยลงทางลาดชันตัวนี้มีมาครบมากๆนะครับในส่วนของเกียร์แซดแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยก็ตามที่เราเห็นเลยล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนั่นเองบันไดข้างมีมาให้นะครับโดยเบอร์ยางที่เขาใช้ก็จะเป็นยางของเจ้าตัวบิสโตนเบอร์ยางเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายดูให้เนี่ยในตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูเนี่ย25565เนี่ยแป๊บนึงเห็นไหมเนี่ย255-6517โดยเจ้ายางตัวนี้นะครับจะเป็นยางติดรถนั่นเองลูกค้าสามารถสลับใช้ได้ใช้ได้ทั้ง4เส้นคือเมื่อกี้จะอธิบายเกี่ยวกับตัวยาง26525เลยเดี๋ยวอธิบายจะงงก็เลยเดี๋ยวไม่ข้ามไม่เอาอธิบายดีกว่าช่วงล่างนะครับจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สนั่นเองสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander นะครับมีมาให้แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ด้านข้างของกระจกมองข้างเป็นแบบ LED นะครับด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำนั่นเองมือจับนะครับก็จะเป็นโครเมียมเป็นแบบนี้เลยน้องๆถามมาเยอะมากพี่ต่ายติดฟิล์มเท่าไหร่หน้า60ข้าง80นะครับเป็นฟิล์มของ Cardinalนี่ทีนี้เรามาดูท้ายรถกันบ้างท้ายรถก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยเจ้ากันชนท้ายของเจ้าตัวเกรดแซดนะครับเขาจะเป็นแบบบิวอินออกแบบให้เข้ากับตัวรถโดยเฉพาะเลยแล้วก็ช่วยในการลดแรงเสียดทานของรถด้วยไม่ให้อากาศหมุนวนอยู่ด้านท้ายรถนั่นเองจะทำให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับของเขาเนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นไฮโดรเจนอยู่นะครับแต่ว่าไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED จะมีอยู่2วงด้านบนด้านล่างตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะครับเนี่ยไม่ได้เข้าเกียร์ถอยหลังไว้เดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูแล้วก็สัญลักษณ์ของเกรด Z มีมาให้บ่งบอกว่าเขาเป็นรุ่นไหนนั่นเองความปลอดภัยอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็จะเป็นกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้ทำงานคู่กับหน้าจอขนาด7นิ้วตัว Z หน้าจอของเขา7นิ้วนะครับไม่มีระบบนำทางมาให้เปิดท้ายครับกระบะง่ายเปิดง่ายกระบะท้ายเปิดง่ายโหเนี่ยสติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่ต่ายจะติดให้นะครับไม่ลืมบางคันที่พี่ต่ายลืมเนี่ยบางทีน้องเข้ามารับป้ายพี่ต่ายขอสติ๊กเกอร์หน่อยขอสติ๊กเกอร์หัวร้านไปแปะรถหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะได้ครับเดี๋ยวสั่งทํามาเรื่อยๆกระแสตอบรับดีอาจจะขายสติ๊กเกอร์แทนขายรถอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรด Z กันบ้างน้องสมยุทธนะครับนี่อันนี้ก็กุญแจไม่รู้ว่าเป็นคันไหนบ้างพี่ต่ายก็เลยหยิบมาทั้งหมดเลยจำไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราดูจากด้านข้างนะด้านข้างของบริเวณเขาเรียกผู้โดยสารก็จะเป็นแบบนี้เลยเบาะนั่งของเขาจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เนี่ยเบาะแคปพี่ต่ายมีแถมให้เรียบร้อยนะครับนี่ถึงเขาจะเป็นเจ้าตัวแคปแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไงภายในห้องโดยสารของเขาก็ออกแบบให้มีความกว้างแล้วก็ช่องแคปเนี่ยก็สามารถเปิดประตูแคปได้90องศานะครับขึ้นลงหรือว่าเอาสัมภาระวางเราสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นทีนี้ประตูฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็บริเวณสวิตช์กระจกนี่ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนั่นเองนี่
บริเวณคอนโซลนะครับมีการบุนุ่มมาให้ด้วยหนังทีนี้เดี๋ยวรอไปดูฝั่งคนขับกันบ้างสวยครับสีส้มสวยถือว่าเป็นสีที่รถทดสอบใช้นะครับถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนี่พอเราเปิดประตูนะครับพอเราเปิดประตูก็จะพอแสงเข้าเต็มๆเนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมหรูหรามากๆเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ตัวเกรด Z เนี่ยสามารถปรับระดับได้ถึงไม่ได้ถึงสามารถปรับสูงต่ำได้เนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปรับสูงต่ำได้นะครับเกรด Z เดี๋ยวปิดไฟ TikTok ก่อนนะครับหน้าจอของเจ้าตัวเกรด Z นะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองมีน้องขอมาพี่ไต่ช่วยทำระบบตัวไอ้ที่เรียกว่าตัวสะท้อนหน้าจอของเจ้าตัว Android ได้เดี๋ยวพอดีพี่เปิ้ลได้โทรศัพท์ใหม่มาพอดีเดี๋ยวที่หน้าพี่ไต่ทำให้ครับสวิตช์แอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานง่ายมากๆเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองโดยนะครับเกียร์รุ่นนี้นะครับเขาจะให้เกียร์ที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดเนาะก็จะเป็นเกียร์ที่สูงที่สุดถูกไหมแต่อันนี้ไม่นะครับเกียร์5ก็ประหยัดเกียร์6ก็ประหยัดยิ่งกว่านั่นเองนี่พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยหนังหรูหรามากๆด้านซ้ายจะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาก็จะเป็นเจ้าตัวครูซคอนโทรลมีน้องขอมาพี่ต่ายช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมตัวครูซคอนโทรลได้เดี๋ยวพี่ต่ายทำให้เดี๋ยวว่างๆพี่ต่ายจะทำแยกเป็นคลิปให้นะครับว่าตัวไหนใช้อะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ของเจ้าตัวกระจกเกรด Z นะครับก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คเลยสวยงามมากๆแล้วก็กระจกนะครับเวลาที่เราจะปรับซ้ายปรับขวาให้เราเลือกก่อนนะนี่หมุนแล้วก็โยกเอาเนี่ยเวลาพับกระจกมองข้างเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึงแล้วกันเนี่ยเวลาพี่ต่ายกดปุ๊บเขาก็จะพับเขาไม่พับอัตโนมัตินะครับแต่เขาจะพับไฟฟ้ากดเองนั่นแหละทีนี้เครื่องยนต์เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเครื่องยนต์ก็ได้ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเกรด Z คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 3,600 รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะครับก็ต้องบอกว่ามหาศาลมากๆอยู่ที่350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบเท่านั้นเองรอบกว้างใช้งานง่ายนะครับการรับประกันเครื่องยนต์อยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีแต่ทีนี้เราสามารถขยายการรับประกันด้วยนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอามาให้ดูว่ามีค่าใช้จ่ายไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับอ่ะโอเคก็เห็นคันสีส้มที่เราอยากเห็นไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆท่านใดที่อยากขอรุ่นไหนมาก็ขอถ้าไม่กล้าขอทางเรียกว่าไงคอมเมนต์ที่อยู่ที่ช่อง YouTube นะครับก็สามารถทักไลน์มาได้มาทางเพจก็ได้อย่างเงี้ยครับคือส่งมาเลยเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ก็ถึงจะเป็นรุ่นรถที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคแหละคลิปมันเยอะเนาะก็ขี้เกียจเข้าไปเปิดดูอะไรก็ได้ถ่ายให้ใหม่ได้ไม่เป็นไรพอพี่ต่ายต้องปล่อยรถคือเราก็ต้องปล่อยต้องอยู่กับรถอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่ลำบากแต่อย่างใดโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายเนาะก็ตอนนี้ขอช่องของพี่ต่ายนะครับโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วมีผู้ติดตามอยู่ 3,600 คนโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปก็เรียกว่าไงเตรียมรถที่จะส่งมอบวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนเนาะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ